เวลา 18:27 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เวลา 18:32 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลจำนวน105 คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายธานีสิงหนาถเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนายวิวัฒน์วงศ์กิตติรักษ์ผู้พิพากษาศาลอุทธรคดีชำนาญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกาและนายเกรียงไกรจันยามั่นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้พิพากษาประจำศาลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความยินดีที่ได้ฟังผู้พิพากษาประจำศาลกล่าวปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกันก่อนเข้ารับหน้าที่อันสำคัญยิ่งของบ้านเมืองคำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและสงบสุขนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงตรงเป็นกลางคือคุณธรรมสำคัญสูงสุดที่จะเกื้อกูลให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีจึงขอให้ทุกท่านยึดถือคุณธรรมทั้งสองประการนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่าได้เสื่อมคลายลงเป็นอันขาดและแต่ละคนจะได้สามารถดำรงความยุติธรรมอันเที่ยงแท้และสร้างสรรจันลงความสุขให้กับประเทศชาติและประชาชนได้สมดังคำปฏิญาณอย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามจงทั่วกัน